เมืองนี้เรายิ่งใหญ่ไม่ว่าใครก็กลัวถึงแม้เราเจอบ้องเราก็ไม่ยอมใครแม้จะมีข้าศึกยามดึกดึกต้องรบถึงแม้เราไม่รบยังไงยังไงก็ชนะเธอได้จะมั่นใจนักรบดีของโรงแรมดีปอกฝันของหมู่บ้านเราวันข้างหน้าข้าจะมาทุกทีเฮ้ย13คุณแชมป์ฮะใครอ่ะฮะปลาไงเอ้าปลาเหรออ้าวแล้วนี่มาไงเนี่ยฮะมาไงลุงคนตามมาเนี่ยแหละฮะลุงตามจริงหาแบบหาทางเข้าเมืองแต่ก็หาไม่ได้แต่พอดีเจอลุงเหรอใช่โอ้เอาจริงดิเอ้าแล้วมานานหรือยังเนี่ยได้สักพักแล้วแหละโอ้เฮ้ยแต่นี่มันก็ยังฟ้ามืดอยู่นะไปคุยกับลุงกันลุงสวัสดีครับลุงอ่ะว่าไงลุงเอาปลามาตอนไหนครับเนี่ยเอ้าก็แต่เมื่อคืนไงอ๋อเมื่อคืนเหรอครับแล้วน้องเชียร์เหรอครับน้องเชียร์ใช่ไหมเฮ้รู้สึกว่ามันก็ยังจะหลงทางอยู่นะเดี๋ยวมันก็มาเองแหละอย่าไปสนใจเลยคงไม่ตายหรอกอ๋อแล้วเฮ้ยปลาบอกก่อนนะคนในเมืองนี้เนี่ยชื่อเหมือนกับโลกนู้นเลยจริงอ่ะใช่แต่ว่าเขาจะไม่รู้จักเราสิใช่เพราะว่ามันอยู่คนละยุคกันอ๋อครับแล้วคือมันจะมีเหตุที่เราจะต้องไปทำในวันนี้ด้วยนะไปด้วยไหมไก็คือการที่จะช่วยอันนี้ไงนี่ไงเจ้าเราเอาใครเนี่ยอ๋อนี่คือคนนอกเมืองเอาชิพายเพื่อนข้าเพื่อนข้าอ๋อใช่เพื่อนใครหรือเพื่อนคือมิตรสหายข้าใช่ใช่เขาเรียกว่ามิสหายพวกเจ้าตอนนี้ได้เกิดการประชุมแล้วพวกเจ้าตามข้ามาอ๋อโอเคอ่ะประชุมอะไรกันเอาประชุมเกี่ยวกับการวางแผนครับอ่ะโชคดีแชมป์อ่ะแล้วโชคดีทุกคนนางนี่ชื่ออะไรหรืออ๋อชื่อนางปลาขอรับอ๋อนางปลารู้สึกว่าหน้าอกเจ้าก็คงจะแบนเหมือนหอยเปลือกหอยเรียนหรือเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไปเถอะครับพูดยังไงเนี่ยตามมาปลาจะบอกว่าเวลาเราพูดในยุคนี้เนี่ยต้องพูดแบบทํานองว่าแบบต้องเก่ามากๆอ่ะพูดขอรับหรืออะไรประมาณนี้เข้าใจปะเวลาเราพูดอะไรที่มันแบบทันสมัยไปเขาจะไม่คุยอะไรกันหรือเร็วๆเปล่าขอรับเวลาเข้าใจปะไปช่างนานเหลือเกินเราพูดภาษาแบบวัยรุ่นแบบยุคใหม่ไม่ได้เข้าใจโอเคโอเคอ้าวข้าตาเอ้อชิบหายแล้วเขาหายไปไหนวะนี่อยู่นี่ขอรับเจ้าตามข้ามาท่านอาจารย์ข้าพาท่านอาจารย์ขอรับแชมป์สวัสดีครับท่านอาจารย์พีสวัสดีเจ้าแชมป์นี่คือมิสหายค่ะใครเหรอชื่อปลาขอรับมันกินได้ไหมอ่ะปลาเขาอาจารย์หิวแล้วมีนามว่าปลาขอรับแต่ว่าเขาไม่ใช่ปลาขอรับอ๋อกำลังจะบอกไอ้วงไปปิ้งเลยท่านอาจารย์อะไรอ่ะเขามีเปลือกหอยเล็กๆด้วยอยู่ข้างหน้าไหนอ่ะท่านพวกท่านอย่าละมกสิขอรับลามกคืออะไรหรือลามกคือปลาคำศัพท์โบราณมันคืออะไรวะอย่าสามหาวสิขอรับฮะปกติเขาก็แก้ผ้ากันอยู่นะในช่วงปีที่แล้วอ่ะใน 2-3 ปีที่แล้วอ่ะใช่ครับประมาณ 2-3 ปีที่แล้วในยุคที่พ่อตาพาไปได้เป็นลูกแล้วมาปีนี้คือมดกัดอะไรกัดมันเยอะมันคันนะต้องหาอะไรปิดไว้อะไรวะปลาก็ไม่ทราบเหมือนกันก็แบบนี้ไงพวกเจ้ารู้ไหมว่า5ปีที่แล้วพวกข้าไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะอ๋อไม่ต้องพูดถึงขั้นนั้นก็ได้ขอรับท่านอมขอรับครับพอดีว่าข้าอยากรู้แผนแล้วขอรับใครเป็นคนวางแผนท่านอาจารย์เลยครับอ๋อท่านอาจารย์พีครับวางแผนมาเลยขอรับเพราะว่าให้ท่านอาจารย์พีอยู่อ๋อโอเคถ้างั้นพวกเรามานั่งกันโอเคข้านั่งแล้วข้าคิดว่าโอมครับเส้นทางเดินมันจะอยู่ทางทิศไหนทิศด้านหลังของท่านนะครับโอ้ด้านหลังใช่ไหมมันมีพวกป่าเยอะไหมมันมีเป็นแคมป์3แคมป์แล้วก็มีถ้ำครับผมฮะทำไมเขาใช้คำว่าแคมป์วะถ้าเป็นถ้ำใช่ไหม
มันน่าจะมีต้นไม้อยู่ใช่ไหมใช่ครับข้าว่าเราต้องค่อยๆย่องไปทางต้นไม้นะแล้วก็ค่อยๆย่องสายย่อสายย่อแล้วก็ไปข้างหลังไปข้างหลังแคมป์แล้วเราก็ค่อยๆเก็บมันทีละคนหลังเราเหรอวะหลังแชมป์ไอ้บนไล่กันน่ะ2คนนั้นอ๋อเปล่าครับเปล่าครับเปล่าครับต่อเลยครับแผนหน่อยครับท่านอาจารย์ครับอะไรอ่ะงั้นเราต้องมีอาวุธมั้ยครับเนี่ยใช่ๆเอออาจารย์ลืมอาจารย์เอาแต่ชุดของตัวเองมาเราไปตามข้ามาตามข้ามาเรามีอาวุธม.3 อ่ะอาวุธม.3 ได้ป่าววะไปเอาชุดพังตัวนะที่มันจะอยู่ในกล่องด้านล่างของอาจารย์น่ะโอเคไม่ใช่ชุดแบบอาจารย์นะโอเคโอเคไปเอาดาบมาด้วยอาจารย์รออยู่นี่นะเออแล้วรอค่าแป๊บนะโอเคโอเครอค่าแป๊บด้วยเฮ้ยแสดงว่าเออมันนานพอสมควรอาจารย์โอเคคืออะไรลึไม่รู้อ่ะเห็นเจ้านี่มันพูดอ่ะอ๋อเออข้าก็ติดมันเป็นภาษาอังกฤษครับจากประเทศนอกใช่ครับเออแล้วพวกเจ้าทำอะไรเป็นบ้างเนี่ยไอ้ที่เป็นอาหารน่ะปานี่เขาเป็นแม่หมอครับอ๋อใช่เป็นพยาบาลที่อย่างที่ดีเหมือนกันใช่ครับมียายังมียาสมุนไพรอ่ะสมุนไพรเขาว่าสมุนไพรมีชนิดนึงขอรับนะครับที่สามารถทำให้ทุกคนหัวเราะได้อะไรเหรอกัญชาขอรับอ๋อใช่ไงเพิ่งรู้เหรอที่นี่มีไหมขอรับโอ้ยแน่นอนต้องมีสิถ้างั้นก็ข้าขอสัก 2-3 ใบนะขอรับเอาไปต้มใส่ไก่กินโอ้ยเอาไปหมดเลยปกติแล้วใช้กินกันปกติอยู่แล้วเนี่ยแล้วอะไรท่านอาจารย์เอาไปเอาชุดสิข้าเจอนี่แล้วนั่นมันตังค์ไปขโมยตังค์อาจารย์มาทำไมเนี่ยมีตังค์ด้วยเหรอครับอ้าวมีสิเอ้าตังค์นี่เขาเรียกตังค์ไม่ได้เรียกเบี้ยเหรอครับอ่ะโอ้ยุคนี้มันผ่านยุคเบี้ยมาแล้วเนี่ยเอ้าเหรอครับเบี้ยนั่นมันเป็นหมากนะครับใช่ไหมหมากฮอตใช่ไหมใช่แล้วยังไงครับนี่เช้านี่ลุงเช้าได้ไหมครับข้าเอาชุดมาแล้วไหนครับแจกจ่ายกันไปฮะใครจะจ่ายครับพวกท่านนี่ช่างกวนตีนเลยนักกวนตีนคืออะไรเหรอครับกวนตีนก็คือก็มันคืออะไรวะการตัดเท้าการตัดเท้าไปกวนในหม้อครับแล้วนี่เราจะไปไหนก่อนครับเอ้ยเฟี้ยวแมวไหมครบคนวะเฟี้ยวไม่ใส่เหรอเอาเป็นใบแล้วเดี๋ยวนี่เป็นหนึ่งขอรับค่าอาจารย์ขอบถ้าไอ้ตายถ้าตายแล้วถ้าอาจารย์เดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวข้าขอสอนภาษาใหม่ของพวกเจ้าได้ไหมฮะให้พวกท่านได้ไหมภาษาใหม่ภาษาของพวกข้าอุกะได้เพราะว่าข้ารู้สึกว่าข้าสื่อสารกับพวกเจ้าไม่รู้เรื่องเลยนี่ปลาเอาไปเอาพูดไปแล้วโอมอ่ะออกข้าคิดว่าเจ้าโอมไม่ใช่ไม่ใช้ไม่ได้ใช่อย่าไปช่วยใช้ข้าก็ตายสิใช่ก็ช่างห่วงคุณไอ้ช่างแม่เหอะเอ้าเฟี้ยวพูดอะไรหมาหมาอย่างนี้พูดหมาหมาด้วยนะแล้วนี่ไปไหนก่อนครับเราต้องอ้อมไปด้านหลังครับไปทางต้นไม้นะต้นไม้เยอะๆมันจะยิ่งดีครับเพราะว่าเราจะได้แบบเนียนๆเอาทางออกอยู่ไหนวะเนี่ยได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวพวกแล้วถ้าเกิดว่ามีคนมีคนแค่นี้จะพอไหมครับโอ้ยรู้จักเปล่าดูถูกอาจารย์มากเกินไปแล้วเนี่ยโอ้โหดูถูกแล้วตอนนั้นตอนที่ไปกู้กรุงศรีอ่ะอาจารย์ไปกับข้าไปกับพ่อตาอ้าวทำไมไม่กู้กสิกรไทยแล้วครับกสิกรไทยคืออะไรหรือกสิกรไทยก็อ๋อมันเป็นธนาคารครับธนาคารคืออะไรหรือธนาคารคืออะไรทุกคนข้าว่าเราลืมอะไรอย่างนึงอ่ะลืมอะไรหรือลืมอะไรเหรอครับลืมโล่อ่ะไม่เป็นไรหรือแล้วข้าเอามาแล้วหรือเอาเจ้าไม่เอามาเจ้าก็ไม่บอกอาจารย์น่ะทำไมเจ้าไม่เอามาให้ครบแล้วโอ้แล้วเรือของใครขอรับน่ะโอ้เป็นเรือของอาจารย์เองโอ้อาจารย์มีเรือด้วยเหรอครับใช่เอาไว้ออกเดินทางไปฝึกวิชาไงเยี่ยมเลยเดี๋ยวข้าขอยืมไปเล่นเจ็ตสกีหน่อยนะครับเจ็ตสกีคืออะไรอะไรคือเจ็ตสกีเอาเป็นว่าช่างแม่งเถอะขอรับเจ็ตสกีคืออะไรลึกอย่าพึ่งเราเสียเวลาเราอมรีบนำทางนี่มาเอานี่มึงมาเอาเกาะก่อนไอ้แม่เราเกาะโล่ใช่เอาไปใส่กันข้าต้องใช้ไหมขอรับเนี่ยต้องใช้ใช่ไหมข้าว่าเจ้าต้องใช้สิได้ขอรับว่าแต่มันใช้ยังไงลึกเอ้าเจ้าก็ถือข้างนึงแล้วก็ถือดาบข้างนึงอ่ะข้าใช้แล้วขอรับ
นี่เออเหมือนแชมป์เหมือนเจ้าแชมป์เนี่ยใช่ยังไงหรือได้ขอรับข้าทำเป็นแล้วขอรับนี่ไงยังไงหรือนี่ขอรับนี่คือการถูกไหมขอรับใช่ใช่โอเคข้าใส่เป็นแล้วขอรับเออดีมากไหนทุกคนลองใส่ดิแค่ถือข้างซ้ายจะไม่ยากอะไรอ่ะเขาว่าพวกเจ้าโง่เกินไปหรือเปล่าล่ะครับเอ้าเอออาจารย์ได้สอนไหมเนี่ยเขาว่ารีบไปก่อนดีกว่าไหมอืมงั้นให้จะแชมป์สายแทงแล้วกันสายแทงได้ครับเอาแล้วใครเป็นคนนำทางแล้วครับทำข้ามาโอมข้าพร้อมแล้วจะโอมมาสิได้ตามข้ามาเลยครับดูพวกเจ้าเหวอนะเหวอคืออะไรเหวอคือคนที่ไม่ค่อยสมประกอบครับหรออ๋อเฮ้ยแล้วเจ้าก็หาว่าข้าบ้าแล้วเสียงอะไรเมื่อกี้อ๋อช้างที่ข้าไปจับมาอ๋อเสียงช้างโอ้นี่ช้างโอ้ตัวใหญ่มากเลยครับมันไม่เรียกว่าช้างนะมันเรียกว่าฮะโอ้เฮ้ยนั่นอะไรอ่ะเขาทำอะไรกันนะเฮ้ยคนปลาเฮ้ยคนปลาอุ้ย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 ปล่อยนักรบของข้าไปตามข้ามานี่คือจะตีให้เราเลยเหรอครับใช่ใช่แล้วนี่เราจะไปไหนกันเหรอครับเฮ้ยเดี๋ยวเราไปตรงๆไม่ได้นะฮะอ้อมเราต้องขึ้นเขาอุ้ยรอยเลือดโอ้นี่น่าจะเป็นเมนของพี่สาวเจ้าหรือเปล่าคุณเจ้าเฟี้ยวกินใช่กินคุ้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอ้กินเมนของพี่สาวเจ้าใช่ไหมครับเฮ้ยขึ้นมาแรงเลยอ่ะเดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันเห็นเฮ้ยแล้วเสียงอะไรอ่ะเนียนๆสี่ทุกคนเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะสั่นๆเหมือนพวกมันกำลังทำอะไรสักอย่างเออใช่เราต้องใช้สมาธิมันเป่าแปรไหมขอรับใช่ๆๆอ่ะแล้วใครเป็นคนนำทางเนี่ยตามมาครับตามมาค่อยๆโอเคเราต้องใช้โอ้นี่คือเราจะไปช่วยท่านพี่กับท่านพ่อของเจ้าเฟี้ยวใช่ไหมครับใช่ๆๆอุ้ยด้านหน้าด้านหน้าข้าเจอแล้วข้าเจอแล้วโอ้ระวังเสียงอะไรอ่ะระวังปึ้งอุกะนี่คือสัตว์สงวนนี่คือสัตว์ป่าใช่ไหมขอรับสัตว์ป่าเราระวังพวกมันเห็นนะครับนี่คือเราต้องบวกเลยไหมขอรับเฮ้ยไม่เราต้องแอบเพราะว่าถ้าเกิดเราบวกใช่ไหมใช่เราก็จะโดนมันลุมเพราะเราน้อยกว่าโอเคเราต้องเนียนขึ้นมาเราต้องมองแผนก่อนพวกมันมองมาทางนี้แล้วครับได้เลยครับเหมือนมันจะสงสัยนะฮะสงสัยเราสงสัยทางนี้เหมือนจะมีอะไรสักอย่างเราต้องมองแผนโอ้ยนี่ทุกคนฮะยังไงเจอฐานเจอฐานหลักแล้วครับอ๋อนี่ไงนี่ใช่ไหมครับใช่ครับโอ้นี่เป็นถ้ำเลยเป็นต้นแอปเปิ้ลเป็นต้นฮะแอปเปิ้ลโอเคครับเอามาข้างหลังตามอาจารย์พีมาเร็วๆอาจารย์พีครับบวกเลยขอรับอาจารย์พีอาจารย์พีเฮ้ยอาจารย์พีอาจารย์พีหลับในไม่อาจารย์พีไม่หลับในสงสัยเขาจะน่าจะโดนเฮ้ยโดนยาเดี๋ยวบอกว่าโดนสะเก็ดเมื่อกี้นี้อ้าวอ้าวเฮ้ยไม่อาจารย์พีหายตัวได้เหรอใช่ใช่อาจารย์พีเขาเล่นเป็นมนต์คือถ้าเขาโดนถ้าเขาโดนยายไอ้แบบต้นไม้เกี่ยวต้นไม้กินนี่เอ้าเหรอใช่แล้วเราจะทำไงต่อไปเนี่ยอาจารย์พีไม่อยู่แล้วไม่ตอนนี้ผมก็รู้ละคือตอนนี้เราก็ต้องอ้อมหลังป่าผมรู้ตามมาเหรอเอ้าอาจารย์พีหายตัวมาตามข้ามาได้เลยครับตอนนี้เราต้องวางแผนละจะโอมครับจะโอมเราต้องทำไงต่อท่านแชมป์จะบวกเลยไหมครับบวกเลยขอรับยาเดี๋ยวข้าไม่มีอาหารใครมีอาหารบ้างข้าว่าแล้วเจ้าต้องหิวเอ้าเฮ้ยท่านอาจารย์มายังไงเนี่ยข้าขึ้นไปสอนแนมด้านบนมันมีพวกมันวางปืนธนูไว้ข้าเลยไปเก็บเอาแล้วท่านอาจารย์หายตัวได้ด้วยเหรอครับเอ้าดูชุดข้าสิเป็นชุดพางตัวอย่างดีเลยนะเนี่ยโอ้ยข้ามองไม่เห็นเลยแหมเจ้าเฟี้ยวก็พูดซะเกินจริงเลยบอกอะไรต้นไม้เกี่ยวตูดแล้วหายตัวไปเดี๋ยวเจ้าเฟี้ยว
จ้าเฟียงจำไม่ได้เหรอข้าเคยสอนเจ้าอยู่นะวิชาหายตัวข้าว่าเจ้าเฟียงน่าจะโง่พอสมควรนั้นท่านอาจารย์ไม่ตอนนั้นข้าเห็นเจ้าท่านอาจารย์โดนต้นไม้เกิดตูไม่ใช่โอ้นั่นมันเป็นโอ้ยเดี๋ยวสู้เยอะท่านอาจารย์ขอรับพาไปช่วยท่านพ่อท่านพี่ของเจ้าเฟียวเลยดีกว่าไหมขอรับไปลุยดูเหมือนว่ามันจะรู้หมดแล้วนะเราต้องรีบไปซะแล้วล่ะโอเคขอรับไปเลยเฮ้ยชึบลึกสุดเลยครับโอ้โหดีมากเจ้าโอมที่ไปสำรวจมานี่คือคนป่ามใช่ไหมขอรับอุ้ยโอ้เฮ้ยชมครับนี่อุ้ยช่วยข้าด้วยโอ้โซโยนี่อะไรวะเนี่ยคนป่าตายเยอะมากเจ้าโอมเยอะมากทำไมเจ้าไม่บอกว่ามันแล้วท่านพ่อท่านพี่ของเจ้าเฟี้ยวอยู่ไหนขอรับตามข้ามาด้านในพ่อตาเฮ้ยเฮ้ยข้าพ่อตาข้าแล้วเฮ้ยนั่นเหรอเปิดกล้องพ่อตาเฮ้ยเดี๋ยวข้าก่อนข้าหมดก่อนโอ้ว่าไงลูกเคอโอ้ยพ่อตายังจะมาชิวๆหรอพ่อช่วยพ่อด้วยพ่อตาเดี๋ยวนะคือเร็วรีบเปิดกล้องแล้วเปิดกล้องนี่ใช่ไหมหัวหน้าเผ่าของพวกเราใช่ๆคือพ่อตาข้าเองไอ้พ่อตาแล้วพี่ข้าหายไปไหนพี่เจ้าน่าจะหลบไปในป่าแล้วป่าใช่ตอนนี้ข้ายังเห็นเป็นพี่ข้าอยู่เลยนั่นแหละโดนไปแล้วล่ะโดนจับแล้วเป็นไงบ้างโดนจับเอ้าโดนจับแล้วจะไปอยู่ที่ไหนขอรับเอ้ยมันมากันเรื่อยๆเลยทุกคนรีบออกจากที่นี่เถอะออกก่อนทุกคนออกก่อนแต่ระวังตั้งหลักรีบออกไปจากที่นี่เถอะโอเคขอรับคุ้มกันพ่อตาด้วยท่านพ่อขอรับตามข้ามาขอรับได้แต่เจ้าเป็นใครเนี่ยข้าขอแนะนำตัวข้าชื่อแชมป์ขอรับเป็นหลานลุงแซนดิสเป็นคนที่พาข้ามาเยือนที่นี่ขอรับคอยคุยกันมันมาแล้วทุกคนคุยกันข้าได้ยินเสียงม้าม้าดิกระโหลกเหรอขอรับไม่ใช่มันกำลังพาพรรคพวกมามาเลยขอรับแผ่นดินเหลือป้าเร็วทุกคนฮะข้าขอฟังใต้ดินก่อนโอ้โหมากันเยอะเลยโอเครีบๆกลับไหมขอรับเฮ้ยอย่างนี้เราต้องผ่าดงไปเลยโอเคขอรับท่านพ่อเดี๋ยวข้าคงกันท่านพ่อเองครับได้ตามมาป้าเร็วๆอุ้ยช่วยข้าด้วยป้าช่วยข้าด้วยรอข้าก่อนโอ้ยท่านอาจารย์จะตายนะขอรับการพีไปไหนเนี่ยเดี๋ยวท่านอาจารย์เขามีจุดพังจะมีชุดพาแล้วเหรอพาไปถึงโอ้ยนี่ว่าเรารีบกลับกันเถิดเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะระเบิดข้าเกือบบินข้าเกือบตายแล้วเฟี้ยวไม่ช่วยข้าได้ใช้สกิลพังอีกเนี่ยนี่ใต้ดินเหม็นมากเลยเฟี้ยวโอ้มากลับตามข้ามานี่หมีป่าหมีโอ้โหท่านอาจารย์สุดยอดมีหอยเขาว่ารีบนี้เหอะตอนข้าหายตัวไปข้าไปอยู่ใต้ดินมันรู้สึกเหมือนกลิ่นศพได้ไม่หมดเลยโอ้โหชิบหายแล้วไงข้าเหม็นมากตอนนี้ข้าต้องการอาบน้ำไปตามน้ำเขาเรียกว่าตามน้ำตามข้ามากระโดดข้ามไปเลยโอเคครับผมกันพ่อตาด่วนเลยพ่อตาเดี๋ยวแล้วรู้สึกว่ามีคนหายไปเร็วป้ากระโดดขึ้นมาเอ้าเฮ้ยป้าตามน้ำข้าช่วยอยู่เดี๋ยวข้าไปช่วยทำอะไรกันปูปูข้าลงไปอาบน้ำแป๊บนึงข้าลงไปอาบน้ำแป๊บนึงข้ากระโดดขึ้นไม่ได้ว่ายน้ำไม่ค่อยเป็นเอ้าเดี๋ยวทำไมถึงมันหายไปงี้ล่ะข้าทุบเองทำไมลูกข้าทำอย่างนี้เปรี้ยวอย่าลืมไปตัดไม้มาซ่อมให้ลุงด้วยไอ้ตาไอ้อาจารย์ด้วยลุงบ้าลุงบ้าด่าตัวเองเฉยเลยแล้วไปไหนต่อครับตามข้ามาเข้าไปเมืองเข้าไปในเมืองก่อนเดี๋ยวพวกมันตามเข้ามาเดี๋ยวปล่อยให้ทหารของข้าคุมกันพวกเราโอเคครับตามมาข้าจะปิดประตูแล้วโอเคครับโอ้นี่คือการปิดประตูของเจ้าเหรอเฟี้ยวใช่แล้วนี่ไปไหนต่อครับเฮ้ยเราไปห้องประชุมก่อนไหมโอเคครับเพื่อไปวางแผนอะไรอีกอะที่จะไปช่วยพี่สาวข้าสินะเพราะว่าพี่สาวข้าหายตัวไปโอเคใช่โอเคทุกคนนั่งที่อย่างแรกเลยนะ
คนนี้ชื่ออะไรนะอ๋ออ๋อพ่อตา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 จะไปด้วยไหมพ่อตาก็ข้าก็จะไปด้วยนะไหวไหมเราพ่อตาโอ้ชิวๆจะเข้า80แล้วเนี่ยโอ้80ว่าเลยล่ะอ๋ออายุเท่าไหร่เขาแล้วพ่อตา55เอง55โอเคพ่อตาโอ้ครับเจ้าไปสำรวจเจ้ารู้ตำแหน่งของพี่สาวของไอ้เฟียวยังรู้แล้วครับฮะรู้แล้วเหรอครับรู้แล้วเหรอดีมากเออแล้วสรุปเดี๋ยวผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับแล้วสรุปแล้วพี่สาวของเจ้าเฟียวหรือว่าลูกสาวของท่านไปไหนครับน่าจะโดนอะไรใครลักพาตัวไปเนี่ยฮะใช่ลักพาตัวเจ้าแชมป์ครับคุยกับท่านพ่อตาข้าแป๊บนึงได้ครับพ่อตาข้าอยากขอพิสูจน์กับเจ้าแชมป์หน่อยสินะคือถ้าเจ้าแชมป์ไปช่วยพี่สาวข้าได้พ่อตาจะว่าไงข้าจะไม่ให้อ้าวหายละยังไม่ให้เอ้าทำไมเหรอครับข้ายกลูกสาวให้แก่ลูกศิษย์ของพีนะฮะท่านอาจารย์พีว่าไงถ้ามีลูกศิษย์ด้วยเหรอครับมีสิใช่เป็นเพื่อนข้าเองคนไหนอ่ะไอ้เฟี้ยวไปเรียกมาดิได้งานนี้เราต้องใช้คนเยอะข้าไปเรียกเพื่อนข้ามาเดี๋ยวข้าตั้งแต่เด็กเดี๋ยวนะแล้วเอ้าคือยกลูกเอ้าแสดงว่าลูกสาวของท่านมีคู่มั่นแล้วครับใช่ครับโอ้ชิบหายแล้วเอ้ายังไงครับยังไงต่อโอมถ้าไปช่วยนะข้าจะอันนี้อีกทีเดี๋ยวข้าจะบอกอีกทีว่าจะเอายังไงนะถ้าไปช่วยเสร็จได้แล้วโอเคขอรับแล้วพ่อตาชื่ออะไรขอรับพ่อตาชื่อเหรอโกดเดี๋ยวเราไปเตรียมมานะพ่อตาโกดใช่ไหมขอรับใช่ครับโอเคขอรับเราต้องงานนี้เราต้องข้ามาแล้วข้าไม่เห็นเพื่อนข้าฮะเพราะว่าเพื่อนข้ายังไม่มาเพราะว่าเพื่อนข้าไปเมืองอื่นอยู่เออข้าลืมข้าใช้มันไปตัดไม้ที่เมืองอื่นนะอ้าวถ้างั้นเดี๋ยวค่อยเจอกันเดี๋ยวรู้แน่เขาว่ารู้เลยรู้ไหมทำไมมันถึงแยกพ่อตากับลูกสาวไว้คนละที่ทำไมขอรับก็เพราะว่าถ้าเกิดเราไปถล่มที่นั่นเราก็ได้ทั้งสองคนไงมันอยากให้เราไปเจอกับหัวหน้าของมันได้เลยขอรับเขาว่าข้าว่างานนี้เราข้าต้องจัดชุดใหญ่ละถ้างั้นเดี๋ยวข้าขอไปพักผ่อนก่อนได้ไหมขอรับเพราะว่าข้ารู้สึกว่าเหนื่อยล้ามากๆเลยเจ้าแชมป์เจ้าแชมป์ขอรับข้าอยากไปคุยกับเจ้าลุงแซนดิสจังได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวข้าขอไปส่งพวกเจ้าทุกคนเลยได้ไหมครับได้ถ้างั้นพวกเจ้าถอดชุดก่อนดีโอมท่านโอมท่านโอมบ้านท่านอยู่ไหนครับบ้านอยู่ตรงนอกเมืองครับตรงสวนฮะท่านทำเกี่ยวกับอะไรครับก็เป็นฟาร์มม้าแล้วก็มีสวนด้วยอ๋อนั่นคือของท่านเหรอครับใช่ครับว้าวถ้างั้นก็ข้าขอมาสนข้าสนใจแต่กัญชาขอรับเออไม่ใช่ครับหมายถึงสัตว์เลี้ยงอ๋อๆข้ามีม้าที่ชื่อเจ้าดำขอรับเจ้าดำนี่ใช่ที่เขามาไหมไอ้นี่ใช่ไหมใช่ๆขอรับแต่ว่าข้ายังไม่ได้ลองคุยเลยพบว่าจะคุยได้หรือเปล่าถ้างั้นเดี๋ยวข้าขอไปส่งพ่อตาก่อนได้ไหมครับพ่อตาขอรับบ้านท่านอยู่ไหนขอรับบอมไปเตรียมไม้พร้อมนะให้ครบคนเลยเดี๋ยวตามมาตามข้ามาเจ้าแชมป์นี่บ้านพ่อตาข้าอยู่นี่ฮะบ้านพ่อตาแล้วครับนี่เหรออ้าวว่าไงเจ้าตาฮะเอ้าแล้วนี่กลับมาจากลาสัตว์แล้วเหรอฮะเดี๋ยวร้อยนี่ใครเนี่ยแล้วเจ้าเป็นใครข้าชื่อแชมป์มาจากเมืองอื่นอ๋อใช่แล้วเจ้าเป็นใครเนี่ยเจ้ามาในเมืองข้าทำไมฮะก็ข้าตาหรือเขาหรือว่าท่านอยู่ในเมืองนี้มานานแล้วใช่ข้าอยู่เมืองนี้อ้าวข้าขอโทษถ้างั้นข้าไม่รู้อ้าวใช่แล้วท่านทำเกี่ยวกับอะไรขอรับข้าก็ทำเกี่ยวกับฮะอะไรดีอ้าวอะไรดีข้าไม่ลืมแล้วเหรอเจ้าลืมได้ไงเนี่ยเจ้าก็มีอาวุธนะเนี่ยท่านเจ้าทำเกี่ยวกับอาวุธไม่ใช่หรืออ๋อลืมข้าตาก็ลืมนะข้าชอบให้ตามาตีดาบให้ข้าทุกวันตีดาบเหรอครับ
ตีดาบอ๋อดาบตีดาบโอ้โหคิดไรเนี่ยอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวก็สรุปบ้านเจ้าอยู่ไหนเนี่ยเฟียวไม่ข้าเห็นตาไอ้ข้าเห็นตาเมื่อกี้นี้ข้าเลยเข้ามาโอ้แม่เอาไปถ้างั้นเดี๋ยวไปส่งไปส่งทำไมเจ้าทำเป็นคนอย่างนี้อ๋อแล้วพ่อตาโกดจำบ้านตัวเองไม่ได้เหรอครับโอ้ยอยู่ในนั้นนานแม่งจำไม่ได้เลยอาจารย์ลูกศิษย์อาจารย์มาแล้วเฮ้ยว่าไงเพื่อนโอ้โหคืนการเงี้ยเจ้าแชมป์คนนี้ไงบ้างได้ไม้ไหมไม้อะที่สั่งไปอะได้ตัดมาให้อาจารย์ไหมเนี่ยไม่ได้ตัดเลยครับเอ้าไปนอนนาที่ไหนมาเนี่ยท่านพ่อครับเนี่ยแหละครับคู่มั่นของลูกสาวท่านนี่คู่มั่นของลูกสาวสวัสดียินดีที่ได้รู้จักสวัสดีครับชื่ออะไรครับเจ้าใครเอ้าเจ้าหรือคุณสรุปข้าชื่อแชมป์มาจากเมืองอื่นครับอ๋อใช่ยินดีที่ได้รู้จักครับเจ้าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์พีใช่ไหมครับใช่แล้วครับถ้างั้นว่างๆเดี๋ยวข้าขอลองประลองกับท่านได้ไหมครับได้ครับได้เดี๋ยวเจอกันขอรับอาจารย์หนึ่งทุกคนข้ามีข้อยื่นเสนอว่าคือข้าอยากจะพิสูจน์ว่าเพื่อนข้ากับเจ้าแชมป์ใครจะเหนือกันได้ครับถ้าสองคือตอนนี้คือคู่มั่นของพี่สาวข้าคือเพื่อนข้าฮะงั้นอยากขยายพิสูจน์ทุกคนใครที่สามารถไปต้องถามพ่อตาสินะพ่อตาพูดเลยเอ้าอะไรบ้างถ้าหลังจากไปช่วยลูกสาวข้าได้แล้วข้าจะจัดการประลองทั้งสองคนประลองใครจะได้ลูกสาวข้ามีอะไรบ้างขอรับก็คือการต่อสู้กันการต่อสู้แล้วก็ใช่แล้วก็การเอาชีวิตรอดใช่หนึ่งวันเต็มๆด้วยไม่มีหาอาหารเองอ๋อได้ขอรับสบายมากเลยเอาวันเจ้าแชมป์ไม่รอดหรอกเฮ้ยเจ้าแชมป์มาใหม่เดี๋ยวข้าพิสูจน์ให้ดูขอรับถ้างั้นพวกเราแยกย้ายกันก่อนไหมขอรับเพราะว่าตอนนี้มันเช้าแล้วข้าบอกไว้ก่อนนะว่าที่ป่าแห่งนี้เมืองแห่งนี้มันอันตรายมากมันมีสัตว์ที่ดุร้ายมากอย่างหมีป่าเมื่อกี้อ๋อโอ้ยว่าแต่หมีป่านั่นข้าก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับมันมีเยอะมากแค่ตรงนั้นมันโดนเจ้าพวกคนป่าฆ่ากินหมดแล้วได้เลยขอรับถ้างั้นเดี๋ยวข้าขอตัวไปนอนก่อนนะครับเขาว่าเพื่อนข้าต้องไหวแน่ๆเพราะข้าใช้ชีวิตกับเพื่อนเจ้าต้องเจ้าต้องดูฝีมือของข้าก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจเจ้าเฟี้ยวแกก็อย่าอวยเพื่อนเจ้ามากสิใช่เจ้าต้องดูเจ้าต้องข้าเดี๋ยวข้าขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับแล้วลูกสาวของท่านชื่ออะไรครับชื่อเนยนะชื่อเนยแล้วเขาสวยไหมครับโอ้ใช่ได้เลยข้าก็บอกอยู่ว่าตัวใหญ่ที่สุดในเมืองนี้เดี๋ยวฟิวนี่ก็เอ้ยพูดดีหน่อยท่านพ่อท่านลูกนี่ทะเลาะกันแล้วถ้างั้นเดี๋ยวข้าขอไปนอนก่อนนะครับแยกย้ายโอเคครับเจอกันครับไปเจ้าปลาตามข้ามาแล้วไม่ทราบว่าเจ้าปลามีแฟนยังหรือยังค่ะแล้วแฟนคืออะไรหรืองงเอ้าอะไรติดมาจากเจ้าแชมป์อ๋อแฟนคือคู่รักคู่มั่นใช่ไม่ใช่คู่เจ้าฟ้ามีคู่มั่นหรือยังหรือยังเจ้าค่ะอ๋อข้าว่าข้าจะแนะนำคู่ชีวิตคู่ชีวิตอ๋อข้าแนะนำไปแบบว่าเห็นไหมเจ้าตามันง่อยง่อยเพราะว่ามันไม่มีคนช่วยมันตีเหล็กเฮ้ยถ้างั้นเจ้าเฟี้ยวจับเจ้าจับเจ้าปลากับเจ้าต้าอุ้ยต้องเป็นพ่อสื่อยาที่ข้าปลูกมายาปลูกเซ็กเฮ้ยก็คืออะไรอ่ะปลูกเซ็กไอ้นี่ที่ข้าปลูกอารมณ์อ๋อท่านพ่อครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรท่านพ่อไปนอนไปท่านพ่อเดี๋ยวไม่สบายนะครับงั้นข้าว่าเจ้าปลาก็ไปคุยกับเจ้าต้าเลยนะเพราะว่าปลาไอ้เจ้าต้ามันแบบไม่มีใครช่วยมันตีเล็กอ่ะใครอยากได้คนช่วยตีเหล็กสักหน่อยอยากได้ไม่ต้องเป็นผู้มั่นก็ได้เป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้โอเคถ้างั้นก็กราบเรียกย้ายไปนอนไปเจอกันเจอกันเฮ้ยถ้างั้นเฟี้ยวข้าฝากอะไรหน่อยดีฝากว่าเอาเจ้าปลาไปคุยกับเจ้าต้าดีกว่าไหมได้ข้าจะพาไปส่งไปส่งกันเดี๋ยวข้าเจ้าปลาจะได้มีผู้มั่นสักทีเจ้าปลานี่โอเคเฮ้ยเหนื่อยโว้ยลุงสนิทครับอ่ะแกไปอะไรมาทั้งวันวะเนี่ยอ๋อพอดีว่าผมไปช่วยพ่อตาของเฟี้ยวคือเป็นพ่อของเฟี้ยวอะครับเฟี้ยวเหรออ๋อเจ้าเฟี้ยวใช่ไหม
อ๋อใช่ขอรับแล้วแกจะพูดขอรับทำไมวะเนี่ยอ๋อใช่ครับแล้วทำไมเหรอลุงถามผมทำไมเนี่ยใครถามวะเออก็เมื่อกี้ลุงบอกว่าไปไหนมาทั้งวันเออก็เป็นห่วงไงนี่แกหลานฉันนะเนี่ยอ๋อคือผมก็นั่นแหละทำตามหน้าที่ทำให้มันเนียนๆตามชาวบ้านไปอ่ะแล้วยังไงได้ข่าวว่าเขามีลูกสาวเลยนี่อ๋อใช่เขาบอกว่าสวยมากๆเลยนะอ้าวว่าไงเจ้าชายข้าพาเจ้าป่าไปแล้วโอเคได้เลยลุงแซนดิสอ่ะอะไรคือตอนนี้ข้าก็ไปช่วยพ่อข้าได้แล้วข้ารู้แล้วเจ้าแชมป์มันบอกแล้วแล้วพี่สาวแกล่ะพี่สาวยังไม่เจอเลยตอนนี้ฮะงั้นก็นะค่อยๆหาละกันเออใช่ท่านข้าก็ขอบคุณนะกับขอบคุณเจ้าแชมป์จริงๆที่ช่วยพ่อตาข้าไม่เป็นไรครับก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันก็ต้องช่วยๆกันเจ้านี่จิตใจดียิ่งนักใช่ครับปั๊มฝึกเจ้าจริงๆหน้าตาดีก็นิสัยดีด้วยนะครับโอ้ยจิ๋บหายนี่อวยตัวเองจิ๋บหายเลยนะเนี่ยใช่เฮ้ยหน้าตบนะเฟี้ยวว่าไงลุงแซนดิสไปนอนไปเออข้าก็รู้สึกง่วงข้าก็ขอถ้างั้นเดี๋ยววันนี้นอนกับข้าก็ได้นะเจ้าเฟี้ยวได้ไปถ้างั้นเดี๋ยวข้าพานอนเจ้านอนข้างล่างนะเพราะว่านี่เตียงของข้าได้ข้านอนบ่อยแล้วเจ้านอนเลยข้านอนเลยนอนสิเออนอนเจ้านอนสินอนไรนอนได้ที่ไหนล่ะตอนนี้เช้าอยู่ข้าวจะไปนอนข้างบนอ๋อโอเคเจอกันฝันดี